ครับสวัสดีครับพบกันวันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเอาตัวอย่างนะสำหรับคนที่เพิ่งจะฝึกทำ Photoshop นะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นครับผมก็จะเอามาแนะนำกันนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการแทรกภาพนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้คำสั่งตัวนี้ด้วยนะจะใช้คำสั่งตัวนี้มาช่วยด้วยนะBinishing นะ Binishing Point นี่นะครับเพราะว่าเป็นการจัดรูปแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับนะเป็นการจัดรูปแบบของตัวนี้อีกแบบหนึ่งนะครับใช้ Photoshop นะครับผมใช้ Photoshop CS6 นะครับสำหรับมือใหม่หัดทำจริงๆก็สามารถทำได้เลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำการเซฟแอดไว้ก่อนนะครับผมก็จะไปตั้งชื่อแล้วก็จะเซฟนี้ไปเลยครับคราวนี้ก็จะทำในลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คราวนี้ก็มาทำกันนะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกที่หนึ่งนะอันนี้จะเป็นแผ่นที่ผมแต่ตัวนี้ก็ไหนนะครับก็นั้นก็เหมือนเดิมครับแล้วก็โอเคนะครับคราวนี้นะครับให้เรามาที่ตัว edit นะครับคลิกที่ตัว fill นะครับจะมีคำว่าให้เราเลือก color นะครับอันนี้เราให้เลือกสีไปนะเสร็จแล้วก็โอเคนะแล้วก็โอเคครั้งนึงนะจะเป็นสีตัวพื้นก่อนนะต่อไปเราก็มาที่ตัวนี้เลยนะตัวแท็บนะครับเลือก horizontal tab 2นี่นะครับตัวรูปแบบตัวอักษรผมก็จะใช้ตัวประมาณนี้เลยนะครับตั้งตามนี้นะครับตัวอักษรสีดำนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะผมก็จะใช้พิมพ์ตัวเดิมนะครับพิมพ์ตัวเดิมผมเลยใช้ตัวนี้นะครับทีนี้ในการที่เราจะจัดนะจัดแล้วก็ติ๊กถูกไปก่อนครับอันนี้เราจะจัดนะจัดได้ตัวให้มันเข้าไปหรือว่าเปลี่ยนตัวอักษรก็ได้นะครับก็ให้เรานะคลิกระบายนะขึ้นไปเสร็จแล้วก็เรียกตัวนี้ออกมาถ้าใครยังไม่มีมาที่ตัว Windows นี่นะครับมันจะมีคำว่าcharacter นี่นะก็คือตัวนี้นะก็คลิกออกมานะเสร็จแล้วตัวนี้อันตัวนี้จะเป็นตัวระยะบรรทัดนะระยะห่างของบรรทัดนะผมก็จะเข้าไปนะเพราะเมื่อกี้มันห่างเกินนะนะตัวนี้ก็จะเป็นอักษรนะไซส์นะไซส์ของตัวอักษรนะอันนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืดนะยืดตัวอักษรที่ว่าจะยืดนะยืดตัวอักษรนะตัวนี้ก็ปรับมันแล้วถ้าเกิดเท่านี้นะเราเสร็จแล้วเราก็มาที่ enter อีกครั้งหนึ่งหรือว่าติ๊กที่ถูกก็ได้นะคราวนี้เราคือได้ตัวนี้แล้วนะครับคราวนี้ต่อไปนะให้เรามาคลิกขวาตัวนี้คลิกขวานะมันจะมีคำว่า select pixel นะก็คลิกเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูอีกทีนะถ้าคลิกตรงนี้มันจะไปออกอีกอย่างหนึ่งให้เราคลิกในนี้เลยนะในรูปตัวนี้เลยนะคลิกขวานะ select pixel นะจะเป็นตัวนี้นะให้เราเลือกตัว edit นะก็ copy นะ copy เสร็จแล้วก็มาที่ตัว select นะ deselect นะแล้วก็ deselect ไปนะคราวนี้ให้เราปิดตัวนี้ eyeball ตัวนี้นะปิดไปแล้วก็เพิ่มเดี๋ยวเยอะไปอีกตัวหนึ่งนะต่อไปนะให้เรามาที่ตัว select นะครับมาตัว filter นะ filter นะ filter มาที่ vanishing point นี่นะนะจะเป็นตัวนี้นะก็ให้เราคลิกเลยนะกัดระยะเลยนะถ้ามันได้ระยะมันก็เส้นมันก็จะไม่แตกนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ประมาณแต่งเราหน่อยนึง
คราวนี้พอแต่งได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยจะหดเข้ามาเสร็จแล้วถ้าเราติ๊กตรงนี้ครั้งหนึ่งก็ติ๊กตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับซ้ายขวานะครับแล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะตัวนี้นะเสร็จแล้วให้เรามาคลิกตรงนี้ลากออกมานะกดเมาส์ข้างไว้นะเดี๋ยวลากนะตัวนี้เราก็ปรับแต่งไปโอเคนะตัวนี้ผมจะให้มันเอียงไว้อย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะปรับหน่อยก็ไม่เป็นไรนะก็ปรับตามใจนะในส่วนเนี้ยถ้าใครต้องการปรับให้มันตรงนะก็ปรับเรื่อยๆนะตัวนี้ผมต้องการให้มันแบบให้มันสโลปลงมานะโอเคคราวนี้ให้เราคอนโทรล V นะคอนโทรล Vอันนี้ก็ลากตัวสอนเข้ามานะเสร็จแล้วก็โอเคนะครับก็จะได้ตัวนี้ครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัว move to นี่ครับ move to แล้วก็ให้เราคอนโทรล T นะครับหรือไม่มาที่ตัว edit ก็ได้นะมันจะมีคำว่า free transform นะครับนี่นะก็ให้เรายืดเสร็จแล้วก็ enter นะหรือไม่ติ๊กที่ถูกนี่นะคราวนี้นะครับคราวนี้ให้เรามาที่ตัวนี้ Y นะเลือก open นะก็ไปนำภาพออกมานะภาพที่เราต้องการที่จะเอาไปใช้นะภาพที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ตัวนี้ก็ได้นะก็โอเคนะครับอันนี้ให้เราปลดล็อกนะครับอันนี้ก็ลากขึ้นไปหาตัวที่เราต้องแผ่นที่เราทำงานไว้นะเดี๋ยวก็วางนะครับอันนี้นะก็ให้เรานะทำการคลิกขวานะครับอันนี้เวลาคลิกขวานี่ให้เราคลิกตรงนี้นะข้างนอกนะข้างนอกมันจะมีคำว่า create clipping mark นี่นะก็คลิกไปก็คันนี้ก็ปรับนะครับถ้าเกิดใครจำไม่ใช้ภาพนี้แล้วก็แค่ลากตรงนี้มาทิ้งครับแล้วก็ open ใหม่นะopen ใหม่ก็เลือกภาพออกมาใหม่นะครับก็อันนี้ก็โอเคเสร็จแล้วก็ปลดล็อกเหมือนเดิมนะแล้วก็ลากขึ้นไปไม่ใช่ตัวนี้ลากมาคราวนี้ก็คลิกขวานะครับ Create Clipping Mark นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแทรกภาพวิวให้กับตัวอักษรหรือว่าใส่แบ็คกราวด์ให้กับตัวอักษรนะก็คือทำตัวอักษรนำภาพวิวเนี่ยมาทำเป็นตัวอักษรนะเพื่อนำไปใช้ในงานที่เราต้องการนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการใช้ Photoshop เบื้องต้นนะในการสร้างตัวอักษรนะในการปฏิตัวอักษรในรูปแบบที่เราใช้คำสั่ง vanishing มาเพิ่มนะครับในการสร้างนะครับครับวันนี้ก็แนะนำเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับถ้าติชมอะไรก็ติชมมานะครับหรือว่าจะให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็บอกมานะครับแล้วจะทำลงไปให้นะถ้าทำได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ